แล้วสิ่งก็ถือว่าเงียบเหงาอยู่เหมือนกันตั้งแต่เข้ามาเนี่ยตู้ปลาก็หายไปแล้วเจียเตอร์ก็หายไปแล้วเหมือนด้วยความที่ไม่มีงานอยู่แล้วก็ตอนนี้ยิ่งไม่มีงานเลยประกาศผลจีอีครั้งนี้นะคะในวันที่9เนี่ยว่าก็รู้อันดับของตัวเองว่าเพราะว่าเนี่ยจะอยู่อันดับประมาณสุดท้ายนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับน้อยด้วยแล้วก็ทุกคนมองว่าว่าเป็นเด็กหลังจากจีอีประกาศผลมาเนี่ย1ปีให้หลังนะคะว่าอาจจะไม่มีงานออกเลยไม่มีรถชมอาจจะไม่มีอะไรเลยอยากจะบอกน้องรุ่น5ว่ามันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ6ปีเลยนะทุกคนที่ต้องอยู่ตอนนี้ว่าเหลืออีก5ปีว่าก็รู้ชะตากันแล้วเราจะมาคุยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง GE นะคะคือจะบอกว่าว่าไม่ได้หวังกับเรื่อง GE เลยเพราะว่าตั้งแต่1ปีที่ว่าเข้ามาในฐานะไอดอลรุ่น4นะคะว่าก็เจอเรื่องผิดหวังมามากใช่เจอเรื่องผิดหวังมามากจนตอนนี้รู้สึกว่าไม่คาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าพอมันคาดหวังแล้วมันผิดหวังมันรู้สึกเฟลใช่เพราะว่าก็รู้ว่าประกาศผล GE ครั้งนี้นะคะในวันที่9เนี่ยว่าก็รู้อันดับของตัวเองว่าเพราะว่าเนี่ยจะอยู่อันดับประมาณสุดท้ายนั่นแหละสิ่งที่ว่าได้อันดับสุดท้ายเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับน้อยด้วยแล้วก็ทุกคนมองว่าเป็นเด็กแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าว่าจะปรับเปลี่ยนตัวให้แบบว่าต้องโตขึ้นหรอหรือว่าต้องสวยขึ้นยังไงก็ตามแต่ว่าเพราะว่าก็ยังจะเป็นว่าคนเดิมที่ยังรักทุกคนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งใจซ้อมก็อยากจะให้ทุกคนรู้ตรงนี้ไว้ว่าหลังจาก GE ประกาศผลมาเนี่ย1ปีให้หลังนะคะว่าอาจจะไม่มีงานออกเลยไม่มีรถโชว์ไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเพราะว่าแกจะมาไลฟ์เหมือนเดิมทุกคนก็รู้ใช่ไหมเราว่าเนี่ยเป็นคนที่ไลฟ์บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าก็ยังจะมาไลฟ์ถามว่าทำไมตอนนี้ยังไลฟ์อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีงานก็เลยมาไลฟ์อยู่แม้ว่าจะไม่ได้ออกงานเนี่ยก็ตามว่าก็จะซ้อมไว้นะคะเพื่อว่าเองที่ว่าเข้ามาเนี่ยว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นไอดอลนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใช่แล้วเข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความสามารถมากขึ้นแล้วก็มีผลงานให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันอยากให้ทุกคนได้ชมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ชมไม่เป็นไรเพราะว่าก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่9เนี่ยเราจะประกาศ GE นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเพราะว่าเยว่าก็จะไม่ว่าผลจะออกมายังไงว่าก็จะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินคำว่าเสียใจก็เลยรู้สึกว่ามันชินแล้วใช่มันชินคือตั้งแต่ว่าเข้ามางานแรกแหละว่าก็แบบก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้คือตอนนั้นก็แบบไม่คาดหวังอ่ะแต่พองานต่อไปเราก็คาดหวังเสร็จแล้วเราก็เฟลอีกแล้วก็เฟลจนตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะคาดหวังเพื่อจะให้ตัวเองเสียใจไปทำไมจนตอนนี้เรารู้อันดับของตัวเองแล้วว่าเอ้ยตอนนี้ว่าเป็นคนจริงๆไม่ได้ใช่ว่า GE อันดับลำดับสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรว่าก็ลำดับสุดท้ายอันนี้ว่าก็เข้าใจดีว่าอาจจะด้วยความที่ลุกเป็นเด็กด้วยอะไรหลายอย่างว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ผู้ที่ถูกรับเลือกคนตามน้อยแต่ต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยไม่ถึงผู้ติดตามเนี่ยคือผู้ติดตามโดยบินเคโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็จะพยายามฝึกซ้อมให้ดีที่สุดว่าก็จะไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็จริงๆตอนนี้ว่าเจออะไรว่าก็อันดับสุดท้ายหรอว่าก็จะไม่เสียใจแล้วไปตัดกันเลยก็ได้นะทุกคนคือตัดลงได้เลยคืออยากจะบอกน้องรุ่น5ว่าหนูเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบไม่ได้เป็นที่1ของที่นี่หนูอาจจะเป็นที่1จากที่อื่นนะคะแต่พอมาที่นี่ถ้าหนูไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกรับเลือกหนูก็จะไม่ได้ถูกรับเลือกไม่ได้รับเลือกแล้วก็ไม่ได้รับเลือกและหนูจะต้องรับมันให้ได้ไม่ว่าจะแรงกายหรือแรงใจหนูอาจจะต้องซ้อมหนักมากๆนะคะอาจจะไม่มีงานแต่หนูต้องซ้อมหนักมากๆหรือถ้าหนูไม่ได้รับเลือกอะไรเลยต้องบอกรับให้ได้เพราะทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ย6ปีเลยนะทุกคนที่ต้องอยู่ตอนนี้ว่าเหลืออีก5ปีที่ว่าต้องอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าก็รู้ชะตากันแล้วนะคะอีก1ปีให้หลังว่าเราจะไม่มีงานนะคะแล้วสิ่งก็ถือว่าเงียบเหงาอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยตู้ปลาก็หายไปแล้วเทียเตอร์ก็หายไปแล้วนะคะจนเหมือนด้วยความที่ไม่มีงานอยู่แล้วก็ตอนนี้ยิ่งไม่มีงานเลยรุ่น5ก็พี่จะเป็นกำลังใจให้ใครที่ถูกรับเรื่องเนี่ยพี่ก็แสดงความดีใจด้วยว่าเฮ้ยหนูเป็นผู้รับเรื่องในรุ่นที่5นะพี่ก็จะตกกระป๋องแล้ว
แต่ใครที่แบบว่าเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาจจะอายุเยอะกว่าว่าแต่ว่าก็ถือว่าเดี๋ยวว่าอยู่ตรงนี้มา1ปีแล้วมีเรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาคุยกันได้ก็จะคอยแบบว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆอยากให้น้องๆแบบว่าไม่ใช่ว่าอาจจะติดตามคนที่แบบคือเจอแต่เรื่องที่พี่เขาเจอดีๆแล้วหนูก็แบบอุ๊ยเข้าไปแล้วหนูก็จะแบบหนูต้องเป็นแบบพี่เขาให้ได้ซึ่งมาติดตามพี่ดีกว่ามาดูเรื่องของพี่เกี่ยวกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกรับเลือกทุกคนต้องไม่ใช่เรียนรู้แค่คนเดียวต้องดูคนที่เขาผิดหวังด้วยเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนฉันอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกรับเลือกหนูเป็นคนที่ไม่ได้เตรียมใจเข้ามาก่อนเข้ามาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลคิดอย่างเดียวเป็นไอดอลทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกรับเลือกนะนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมใจไว้คือหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ใช้เรื่องดวงไม่ได้จังเกนรอบแรกก็เต่าเพรอบแรกไม่เข้าอะไรเลยคือว่ารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันได้มาที่ไม่ใช่ดวงทุกอย่างอยากให้ทุกคนรู้นะว่าพยายามมากๆเพื่อที่จะมายืนอยู่จุดนี้ทุกคนอาจจะแบบมัสบีนาว่าได้ใช่ที่ว่าได้นะคะเพราะว่าว่าพยายามอย่างหนักต้องบอกว่ามันมาจากผลสอบของว่าเลยนะคะเพราะว่า BNK เนี่ยจะมีสอบทุกปีนึงเนี่ยหลายครั้งมากๆและว่าก็คิดว่าเฮ้ยสอบไปอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดทุกงานไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดว่าจะไม่ท้อแล้วตอนนี้ว่าจะไม่ร้องไห้ว่าจะต้องเข้มแข็งแล้วทุกคนเสียน้ำตาไปก็ไม่ได้ทำให้ผู้ติดตามเยอะขึ้นว่าก็ต้องเข้มแข็งฝึกซ้อมตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนก็ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเราเกิดมาบุคลิกหน้าตานิสัยเราอาจจะไม่ใช่คนที่เฟรนลี่เข้าถูกกับทุกคนว่าคิดว่าก็เป็นคนที่เฟรนลี่เหมือนกันนะแต่เฟรนลี่มันก็มีหลายแบบอ่ะเนาะอาจจะไม่ถูกใจทุกคนทุกคนอาจจะชอบอีกแบบนึงซึ่งว่าไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ทุกคนเนี่ยมาชอบบอว่าได้เพราะว่าบังคับทุกคนไม่ได้ว่าต้องทุกคนต้องไปลงจีอีให้หนูนะต้องมารักหนูนะเงี้ยไม่ได้หนูไม่สามารถบังคับจิตใจทุกคนได้แต่แค่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าหนูเนี่ยยังเต็มร้อยกับทุกงานไม่ว่าหนูจะรู้ว่าผลงานมันออกมาเป็นยังไงหนูก็จะนั่นแหละนะคะตัดไปลงด้วยนะทุกคนเนี่ยที่พูดชูทุกวันเนี่ยเพื่อน้องรุ่นห้าเลยนะอยากให้น้องได้รับฟังคำพูดนี้มากๆคือไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วประกาศผลจีอีกันนะคะประกาศผลจีอีก็แบบพี่คะหนูไม่ไปได้ไหมเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าอันดับตัวเองอยู่ประมาณไหนก็คือเอาจริงๆว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเลยเพราะทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นเนาะว่าแบบโอ้ยฉันจะได้อันดับที่เท่าไหร่ฉันจะติดจริงไหนนะแต่ว่าอ่ะแต่ประกาศผลด่วนแล้วก็รู้อยู่แล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเพราะยังไงอันดับสุดท้ายอยู่แล้วรอไปเชียร์กันนะคะติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am content application